การบ้านการเมืองช่วงนี้แน่นอนครับเราต้องจับตาดูการตั้งรัฐบาลเป็นอย่างไรจากนี้ไปเราจะทำอย่างไรและพรรคประชาธิปัตย์นี่ตอนนี้แพ้หนักเลือกตั้งครั้งนี้จะวางตัวอย่างไรจะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพื่อตั้งรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระอย่างที่มีคนเสนอผมต้องมาขอความรู้บทวิเคราะห์จากคุณปู่พิชัยรัตกุลครับอดีตหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นคนสำคัญครับที่เคยทำให้พรรคประชาธิปัตย์เฟื่องฟูและก็เป็นคนทุกวันนี้ก็ยังนั่งมองพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเป็นอดีตสมาชิกหรือสมาชิกทุกวันนี้ก็ตามแต่เพื่อให้มาช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีครับคุณพิชัยครับครับเป็นไงคืนวันเลือกตั้งที่ผลเลือกตั้งออกมาพรรคประชาธิปัตย์แพ้อย่างบางคนบอกราบคาบเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพรรคประชาธิปัตย์แล้วผมลำบากที่จะพูดครับทั้งนี้เพราะผมลาออกมาจากสมาชิก20กว่าปีแล้วครับลาออกมาครับลาออกมาเนื่องจากว่าการทำงานของเขาบางอย่างสมัยที่อภิสิทธิ์เป็นนายกครับมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรอย่างได้เป้าหมายผมตอนนั้นก็มีว่าทำยังไงจะบ้านเมืองหรือเกิดความปรองดองครับแล้วผมก็บอกเขาคนที่ทำให้ไม่ให้เกิดความปรองดองปัญหามันมีคนเดียวอ่ะคือคุณทักษิณโอ้ตอนนั้นใช่ไหมคุณทักษิณเป็นตัวละครตัวเดียวครับที่ทำให้ความปรองดองในบ้านเมืองเรามันสับสนหมดครับเพราะฉะนั้นมีทางยังไงแบบผมบอกว่าไม่มีทางมีความเขียนควรจะทำยังไงครับโดยหลักการผมมีว่าคุณทักษิณต้องยอมรับหลักการผมคุณทักษิณต้องยอมรับคำพิพากษาของศาลฎีกาครับอันนี้ไม่มีใครปฏิเสธครับได้ครับเมื่อศาลตัดสิน2ปีแล้วแล้วคุณทักษิณหลบไปที่นี้ไม่ได้ครับผมคิดว่าผมจะพูดคุณทักษิณได้ผมพูดงี้นะไม่รู้จักเขาส่วนตัวไม่รู้จักบอกว่าอภิสิทธิ์บอกว่าลุงคิดว่าที่มีโอกาสที่จะพูดกับเขาได้ลุงคิดว่าพูดได้เขาก็ถามผมว่าจะพูดยังไงผมบอกว่าผมจะไปบอกคุณสินกงครองบอกว่าบ้านเมืองเราเนี่ยปัญหาอยู่ที่คุณนะถ้าเขาแก้ไขปัญหาคุณได้นี่ทุกอย่างจะเรียบร้อยครับการแก้ไขปัญหาคุณขณะนั้นคุณมีปัญหาเดียวครับที่ศาลตัดสินแล้วคือศาลฎีกาตัดสิน2ปีเรื่องที่ดินไอ้กี่ไร่เขาก็ซื้อครับนั่นถ้าคุณยอมรับอันนี้ครับผมคิดว่าคุณไม่ติดถึง2ปีหรอกเขาถามผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วใครจะรับรองอ่ะเขาบอกเขาถามผมครับผมรับรองได้อย่างเดียวว่าผมจะเดินอยู่เข้าไปในคุกอยู่กับคุกกับคุณโอ้เห็นงั้นเลยคุณพี่จะพูดอย่างนั้นเลยเหรอแล้วบอกจะเดินเข้าไปในคุกกับทักษิณเลยเหรอผมจะยกกระเป๋าผมถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ไปหาคุณรับคุณมาเครื่องบินมาคุณลงเครื่องบินแล้วคุณไม่ต้องมาจูบแผ่นดินไม่ต้องจูบแผ่นดินครั้งแรกมาจำได้ไหมเขาจูบแผ่นดินใช่ครับนั่นเป็นเล่นละครคุณลงมาแล้วไม่ต้องพูดกับใครมีรถมารับคุณเข้าคุกเลยแล้วผมก็ถือกระเป๋าเจมส์บอนด์ใบของผมไปอยู่กับคุณเข้าไปอยู่ในคุกด้วยเลยผมก็เอาเรื่องเหล่านี้คุยกับอภิสิทธิ์ว่าแนวของลุงเป็นอย่างเงี้ยอภิสิทธิ์แต่อภิสิทธิ์ตอนนั้นเป็นรัฐบาลด้วยยิ่งง่ายใหญ่ครับอภิสิทธิ์ลุงขออย่างเดียวว่าขอห้องให้มีแอร์ในคุกกันแล้วให้มีแอร์เลยคือจะไปนอนในคุกแต่ว่าคุณพิชัยไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็ไปนี่ก็ในฐานะไปเป็นเพื่อนของนักโทษนี่ใช่ไหมผมไปพูดกับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์ไม่ยอมแต่ผมไปพูดกับคุณทักษิณคุณทักษิณยอมพูดเลยล่ะคุณทักษิณยอมที่สิงคโปร์ผมบินไปสิงคโปร์โอ้เหรอพูดก่อนที่จะคุยกับคุณอภิสิทธิ์โน่คุยก่อนอภิสิทธิ์ก่อนคุยกับอภิสิทธิ์แนวพูดแนวกว้างๆก่อนแล้วไปพูดกับคุณทักษิณก็คิดว่าคุณทักษิณยอมก็จะมาบอกอภิสิทธิ์ว่าเดี๋ยวนี้สำเร็จแล้วความปรองดองเกิดขึ้นได้แน่เมื่อคุณทักษิณเดินทางมายอมแล้วแต่เมื่อผมคุณทักษิณเองไปคุยแกความตอบของแกเนี่ยดีมากแกตอบว่าแกไม่ขัดข้องเลยเออแกยินดีเพราะแกเชื่อว่าผม
ขณะที่ผมยอมตัวเอาตัวผมเองติดตารางกับแกเนี่ยครับมันเป็นเครื่องประกันอย่างเดียวครับเมื่อประสิทธิ์ไม่ยอมผมบอกว่าไม่มีทางแก้ปัญหาครับตอนนั้นคุณพิชัยเป็นตำแหน่งอะไรตอนนั้นตำแหน่งอะไรคุณพิชัยไม่มีเลยไม่มีตำแหน่งละออกมาจากรัฐบาลออกมาแล้วครับครับไม่เคยรู้จักคุณทักษิณด้วยไม่เคยรู้แต่เข้ามาสิงคโปร์เออใกล้ดีผมเอาเลย take action บินไปสิงคโปร์ไปนั่งคุยเขาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงไปเองนะครับ ครับเงินตัวเองครับก็ไม่เคยรู้จักเข้ามาก่อนแต่เล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังแต่คิดว่าน่าจะเป็นทางแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ผมคิดว่าได้แน่แล้วผมก็บอกเขาบอกว่าคดีอื่นๆที่คุณยังมีอยู่นั่นอีกเรื่องนึงครับคุณต้องไปสู้เองครับแต่ว่าคดีที่ศาลฎีกาตัดสินแล้วคุณไม่ยอมรับไม่ได้ครับต้องรับต้องยอมรับรับจากลูกผู้ชายครับความดีเราก็มีครับแต่ที่เราทำผิดพลาดไปมีก็ต้องยอมรับครับเมื่อเขาเมื่อแต่ว่าเมื่อคุณทักษิณแปลกใจผมแปลกใจที่คุณทักษิณไม่รู้จักผมมาเลยจำมาก่อนเดินผมรู้จักพ่อเขารุ่นเดียวกับพ่อเขารุ่นเดียวกับพ่อแต่ผมบอกว่าเมื่อเขาเช่นพูดเช่นนี้แล้วตอบรับเช่นนี้มาเล่าอภิสิทธิ์ฟังอภิสิทธิ์ไม่ยอมทำไม่ยอมผมบอกเมื่อไม่ยอมเช่นนี้แล้วบ้านเมืองมันยังจะต้องชนกันอยู่ด้วยครับเพราะเขามีลูกศิษย์แล้วเขาแย่ใช่ถึงแม้ว่าลูกศิษย์เขาจะรู้ว่าเขาทำผิดแต่ลูกศิษย์เขามีแย่มันจริงไม่จริงครับใช่ครับก็เลยกลายเป็นปัญหามาตลอดดังนั้นที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ก็ด้วยเหตุผลนี้เลยครับแนะนำเขาหลายอย่างเมื่อเขาไม่เชื่อเราครับเนี่ยนำไปสู่การที่ประชาธิปัตย์เองก็ตกความคิดผมง่ายๆนิดเดียวผมบอกประชาธิปัตย์นี่ยึดหลักการแอนตี้การปฏิวัติน่ะเห็นด้วยต้องยึดหลักนี้ไว้ครับต่อต้านการรัฐประหารการรัฐประหารนี่เพราะนี่เป็นนโยบายอย่างเดียวของประชาธิปัตย์ครับตั้งแต่เริ่มตั้งมานโยบายอย่างเดียวถามมีนโยบายเรื่องเกษตรไหมไม่มี มีนโยบายอย่างเดียวว่าฉันจะต่อต้านระบอบประชาธิปไตยระบอบเผด็จการสมัยที่ตั้งพรรคใหม่ๆใช่เราต้องยึดถืออันนี้ไว้ครับผู้ใหญ่เขาทำมาครับแต่ว่าอภิสิทธิ์ไม่ทำอย่างนั้นครับคุณพิชัยก็เลยตัดสินใจใช่ฮะผมเลยด้วยเหตุผลอื่นๆด้วยเนี่ยก็ลาออกมาผมเลยบอกก็มาให้ลุงออกมาแล้วแต่ว่าลุงยังเป็นหัวใจยังเป็นประชาธิปัตย์นะเลือกตั้งเมื่อไหร่ลุงจะไปลงประชาธิปัตย์ทุกครั้งก็ยังลงกล้าสุดลงประชาธิปัตย์กล้าสุดก็ยังลงให้ประชาธิปัตย์ลงประชาธิปัตย์ครับมันทิ้งไม่ได้พอคืนนั้นวันเลือกตั้งล่าสุดนี้ผลออกมาประชาธิปัตย์เสียหายมากในกรุงเทพไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วทั่วประเทศก็เหลือ50ที่นั่งอย่างเงี้ยคิดยังไงผมเศร้าใจผมเศร้าใจจากการที่ผลของการเลือกตั้งเป็นเช่นนี้แต่ผมไม่โทษอภิสิทธิ์คราวนี้ครับผมคิดว่าอภิสิทธิ์ทีหลังภายหลังเนี่ยวางตัวใหม่ครับแล้วก็ผมเชื่อว่าการวางตัวใหม่เนี่ยครับดีแล้วควรจะทำต่อไปแต่สิ่งที่ประชาธิปัตย์แพ้ในการเลือกตั้งคราวนี้มันทำให้ผมเรียกว่าร้องไห้ร้องไห้เลยร้องไห้ในใจเลย มันเฮิร์ตเหลือเกินมีอย่างแล้วในกรุงเทพมหานครคนรักประชาธิปัตย์ขนาดไหนใช่แล้วไม่ได้สักไม่ได้เลยไม่ได้ทีเดียวเราคงโทษคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับผมคิดว่าเหตุการณ์หลายอย่างมันรวบรวมมันเกิดขึ้นครับดูสิครับพรรคใหม่ๆขึ้นมาดูพรรคคนหนุ่มสิครับอนาคตใหม่ครับคนหนุ่มครับก็เน้นคนหนุ่มครับแล้วคนหนุ่มนี่ยังยืนหลักยึดหลักประชาธิปัตย์เดิมนั่นเองนั่นสิก็จะบอกว่าแอนตี้คอมมิวนิสต์dictatorship ใช่ต่อต้าน dictatorship ต่อต้านเผด็จการใช่ก็เป็นแนวเดียวกับที่ประชาธิปัตย์เคยตอนก่อตั้งและเป็นแนวหลักตลอดแนวนี้เลยครับทีนี้ฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าหลักการนั้นประชาธิปัตย์ถูกย่างไปละถูกยึดไปแล้วเหรอไปอนาคตใหม่สามารถจะยึดเอาหลักการนั้นไปใช้ได้ไม่ผลด้วยทุกคนอาจจะคนอื่นอาจจะมีอีกนะครับผมไม่ทราบประชาธิปัตย์ก็ยังมีอยู่ครับแต่ประชาธิปัตย์ไม่ได้แสดงความกล้าออกมาความกล้าออกมาว่าเราไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารครับไม่เห็นด้วยทีนี้คนรุ่นใหม่มาครับเขายืนหยัดเช่นนี้ครับก็เหมือนกับประชาธิปัตย์เมื่อสมัยผมหนุ่มๆ
เมื่อสมัยอภิสิทธิ์ยังหนุ่มๆอยู่ครับต้องชมเชยเขาความอนาคตใหม่เนี่ยต้องชมเชยเขาครับนะถึงแม้ว่าบางอย่างผมไม่ค่อยแฮปปี้กับพฤติกรรมครับพฤติการอะไรต่างๆของเขาครับหลายอย่างแต่ผมต้องชมเชยเขาครับ anyway ผมคิดว่าที่แพ้ก็เนื่องจากว่ามีพรรคใหม่ๆขึ้นมาโดยเฉพาะพรรคอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยขึ้นมาใหม่แล้วก็อำนาจการเลือกตั้งนี่มันอยู่ในมือของรัฐบาลที่ยังคุมครับคุมอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะแก้ไขได้ยังไงครับคุณอภิสิทธิ์ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่กี่วันว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่อันนี้มัน too late คือพูดใช่มันจะจริงจริงจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบครับผมบอกเขาอย่างเดียวคุณสุทธิชัยครับบอกการก่อนเลือกตั้งหลายเดือนเป็นปีเลยก่อนปีบอกการแก้ไขต้องวาดภาพพจน์ปฏิบัติใหม่ต้องเอาคนเก่าและคนใหม่ครับรวมกันให้เห็นตอนเขาเป็นรัฐบาลเขาเอาคนใหม่ทั้งสิ้นใช่อยู่ข้างหลังเขาเห็นไหมใช่ใช่ไอเด็กคนหนึ่งอยู่สงขลาอาจใหญ่สงขลาครับครับที่เขาบอกวอลเป็นวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์มันไม่เห็นภาพพจน์ที่ดีเลยเขาบอกลุงบอกง่ายๆไม่ต้องมีข้อความอะไรมีรูปภาพใหญ่ๆเอาตัวคนเอาบุคคลให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าประชาธิปไตยมีใครเป็นหลักอยู่เอาคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินทร์เอาลุงด้วยนะให้ลุงด้วยเอาสาววิทย์คุณหญิงสุภัทราทารินีมานเหมินคนเก่าๆเหล่านี้นี่แล้วด้านหลังนี่คนหนึ่งคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เข้ามาอย่างเดียวพอเป็นรูปเป็นใหญ่ๆผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่มันเป็นคำตอบชัดเจนทีเดียวว่าประชาธิปัตย์ไม่ใช่เก่ากึกไม่ใช่เก่าแล้วก็กึกไม่เก่ากึกไม่เก่ากึกแต่เป็นคนที่ยังรักษายังมีคนบุคคลเก่าๆที่เป็นหลักอยู่คือคนเขาอยู่นั่งอยู่หน้าน้อยๆไม่ต้องมากแล้วแต่คนที่จะเป็นหลักต่อไปในอนาคตคือคนรุ่นใหม่อยู่ข้างหลังล้อมรอบคำนี่เป็นคำตอบเป็นคำชี้แจงอธิบายได้หมดเลยว่าประชาธิปัตย์เป็นยังไงไม่ต้องคำพูดแล้วไม่ต้องรูปภาพอย่างเดียวใช่ใช่ง่ายง่ายถูกต้องไม่ลำบากเลยเชื่อลุงเธอทำเธอไม่ทำนี่คือมีการพูดคุยกันก่อนหน้าเลือกตั้งด้วยเหรอครับคุณอภิสิทธิ์มาขอคำปรึกษาโอ้มีครับมาแต่ specific โดยเจาะจงปัญหาไม่มีครับมีแต่ผมให้เรื่องคุณทักษิณอาจจะแก้ไขปัญหาได้เรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมยังไงให้ภาพพจน์ดีขึ้นใช่ให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่เก่ากึกครับถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นคนมีหลักการครับคนเก่ารักษาคนเก่าคนใหม่มีเยอะแยกเข้ามาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเลยแต่ผมไม่โทษนะพี่สิทธิ์ก็มีนะเขาเรียก New Dem ไง New Democrats มีคนรุ่นใหม่ที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็น New Democrats เนี่ยแต่มันอาจจะน้อยไปไม่ชัดพอไปสู้พรรคใหม่เขาไม่ได้ใช่ไหมคุณสุริชัยคงจำได้ว่าสมัยที่ผมเป็นผู้แทนใหม่ๆยังหนุ่มๆอยู่นั่นนะเรามียังเดโมแครตยังเดโมแครตใช่ยุวะประชาธิปัตย์ยุวะประชาธิปัตย์ครับเนี่ยเราสร้างคนขึ้นมาอย่างนั้นเลยครับครับให้ชาวบ้านเห็นว่าประชาธิปัตย์มียุวะประชาธิปัตย์ครับแต่คนนี้เราขาดนอกจากนี้ก็ยังมีอื่นๆอีกหลายอย่างครับผลนะครับแต่ว่าจุดยืนของคุณพิสิทธิ์ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งที่บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ก็พร้อมที่จะพูดคุยกับพลังประชารัฐคนก็เลยมองว่าสับสนว่าถ้าเราต้องการพลเอกประยุทธ์เราไม่ต้องการโหวตให้ประชาธิปัตย์ก็ได้นี่แล้วก็โหวตให้พลังประชารัฐเลยสิขณะเดียวกันคนก็มองว่าพรรคประชาธิปัตย์ช่วงหลังไปโอนเอียงติดแนบแน่นกับทหารมากเกินไปเป็นปัญหาไหมภาพของประชาธิปัตย์ติดช่วงหลังติดกับทหารคนที่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นเลซองคนประสานคนประสานเริ่มแรกทีเดียวคือคุณสุเทพใช่ครับนะ
แต่ส่วนเขาจะลึกขนาดไหนผมไม่ทราบครับผมเห็นใจประชาธิปัตย์ตอนนี้และเห็นใจรัฐบาลต่อไปด้วยว่าจะทำยังไงใช่เพราะเวลานี้มันเฉือนกันนิดนิดหน่อยเป็นน้ำไม่มีซีกไหนที่มีเสียงมากพอที่จะตั้งรัฐบาลนอกจากถึงแม้ตั้งรัฐบาลได้มันก็อยู่ไม่ได้นั่นสิมันนิดมันปริ่มน้ำเหลือเกินมันปริ่มน้ำมากครับอันนี้ประชาธิปัตย์อยู่ในฐานะลำบากในความเห็นผมครับจะเลือกอะไรเพื่อไทยเปล่าเป็นเผด็จการมานานเป็นคนเป็นศัตรูกันมานานแล้วคือเข้าข้างทหารครับก็เคยเป็นหลักการของตัวเองว่าไม่เห็นด้วยกับการปฏิวัติรัฐประหารใช่แล้วทำยังไงถ้าคุณพิชัยเป็นหัวหน้าพรรคตอนนี้จะทำยังไงคอยดูก่อนผลที่กกต.จะประกาศออกมาว่าจะเป็นยังไงครับแล้วดูซิว่าเป็นส่วนใหญ่ชนะขนาดไหนถ้าคณะ5คะแนน10คะแนนนี่อันตรายมากใช่แล้วที่ตอนนั้นตัดสินใจครับแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมยังตัดสินใจที่ว่าผมอยากอยู่กับเพื่อไทยมากกว่าเหรอเพราะถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะมีคุณทักษิณหนุนหลังอยู่ทักษิณยังอยู่นะแต่อย่างน้อยที่สุดเขาเป็นประชาธิปไตยถ้าหากยึดหลักการของประชาธิปัตย์ตั้งเดิมมาแต่ผมพูดไม่ได้มันพูดงี้ไม่ได้ความจริงพูดอย่างนี้โกรธออกมาประชาธิปัตย์ก็โกรธผมตายไม่หรอกตอนนี้ก็ต้องการคนฟังตัววิเคราะห์วิจารณ์เพราะว่าประชาธิปัตย์มาถึงจุดที่ตัวเองก็ต้องถามทุกคนแล้วว่าจะให้พรรคทำอย่างไรเพื่อจะฟื้นศรัทธากลับมาอีกครั้งหนึ่งคือมันลำบากจริงๆแล้วหรือไม่งั้นก็ต้องเป็นที่ว่าเป็นอะไรเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคอิสระฝ่ายค้านอิสระซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินมาแปลว่าความเห็นของกลุ่มนิวเดโมแครตเนี่ยที่เสนออย่างนี้ก็คือว่าถอยมาซะมาเป็นฝ่ายค้านไม่ร่วมตั้งรัฐบาลแล้วมาฟื้นฟูพรรคเรียกศรัทธาจากประชาชนกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้จุดยืนตัวเองชัดเจนแต่ก็ไม่ขัดขวางการตั้งรัฐบาลนะก็อาจจะโหวตให้เขาตั้งรัฐบาลนายกได้แต่ถอยมาไม่มีรัฐบาลไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลนี่คือแนวคิดของคนกลุ่มหนึ่งคนรุ่นใหม่แต่ว่าคนรุ่นเก่าหน่อยก็บอกว่ายังไงยังไงเราต้องร่วมกับพลเอกประยุทธ์เพราะว่าถ้าไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยเราไม่มีผลงานที่จะไปบอกกับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่ถ้าที่ผมเห็นคือสองฝ่ายในพรรคขณะนี้ซึ่งอยู่ที่หัวหน้าพรรคที่จะเลือกมาและกรรมการบริหารพรรคที่จะเลือกมาวันที่15พฤษภาเนี่ยจะตัดสินอย่างไรนี่คือจุดยืนของประชาธิปัตย์ณวันนี้ซึ่งแน่นอนคุณพิชัยมองแล้วคุณพิชัยก็ต้องนั่งคิดในฐานะเป็นยังจิตใจยังเป็นประชาธิปัตย์อยู่เต็มที่เนี่ยจะเอาอย่างไรแหมลำบากเหลือเกินลำบากเหลือเกินลำบากมากแต่ประชาธิปัตย์ก็เคยเจอสภาพอย่างนี้มาก่อนนะที่หายไปเกือบหมดเนี่ยเคยเหลือกทมเหลือที่เดียวก็มีไม่ใช่ใช่ไหมใช่ก็มีผมเพิ่งกลับเข้าไปใหม่ไงใช่ผมเคยไล่ออกแล้วผมกลับไปใหม่ใช่ใช่เพราะคุณชวนบอกขอมาช่วยหน่อยเถอะใช่ครับแล้วก็มันขึ้นมาใหม่ใช่ครับณจุดนี้เนี่ยคุณพิชัยก็มองว่าผมว่าถ้าเป็นอย่างไรก็จำเป็นต้องวางตัวเป็นกลางครับแล้วก็ดูฟื้นฟูให้ประชาชนเห็นว่าเราทำงานยังไงไม่ได้หวังตำแหน่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่ฝักเพื่อไทยไม่ได้หมายความว่าอยู่พรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธ์ไม่หมายความว่าอย่างนั้นแต่เราทำงานหน้าที่ในฐานะเป็นส.ส.เป็นพรรคการเมืองอะไรเป็นประโยชน์เราสนับสนุนจะเป็นพรรคไหนก็แล้วแต่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่เราทำเราสนับสนุนครับนี่คือความคิดเห็นของคุณพิชัยรัตกุลนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และทุกวันนี้ถึงแม้ท่านจะ93แล้วก็ตามเนี่ยท่านยังติดตามการเมืองวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนตลอดแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมาคุยกับคุณพิชัยต่อครับว่าแล้วท่านมองบ้านเมืองประเทศไทยในภาพรวมอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิชัยก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ